ดาวเด่นปารีสพานิพักวงพัฒนกิจกับฉากจบที่สมบูรณ์แบบอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่8สิงหาคม2567 17:33 น.หากเอาชีวิตนักกีฬาสักคนมาเทียบกับบทภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องชีวิตของเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวครบรถตั้งแต่ต้นจนจบพานิพักเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2540เด็กสาวจากสุราษฎร์สูญเสียคุณแม่ตั้งแต่เด็กมีพ่อสิริชัยข้าราชการครูดูแลลูกๆทั้ง3คนซึ่งชื่อลูกทั้ง3คนคนโตชื่อโบลิ่งคนกลางชื่อเบสบอลคนเล็กตัวเอกของเรื่องชื่อเทนนิสถูกพ่อปลูกฝังให้เล่นกีฬาทุกอย่างกรีฑาวอลเลย์บอลฟุตบอลจักรยานว่ายน้ำซึ่งสุดท้ายเจ้าหนูเทนนิสเลือกเล่นเทควันโดคุณพ่อสิริชัยเทียวส่งพานิพักเล่นเทควันโดเช้าค่ำบางสนามเดินเท้ากัน10กิโลเมตรไปแข่งต่างประเทศหากไม่มีรถก็ต้องเดินกลับเองเพราะพ่อท้อไม่ได้เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องแข็งแกร่งตลอดมาถึงวันนี้ดีใจที่ลูกทำความฝันสำเร็จจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติพานิพักฉายแสงในการเล่นตั้งแต่ระดับเยาวชนคว้าแชมป์เยาวชนเอเชียแชมป์ยูธโอลิมปิกแต่ในทุกๆความสำเร็จพานิพักเคยผ่านความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่า4เกมที่พม่า2013รอบชิงเธอพ่ายให้นักกีฬาเจ้าถิ่นแบบไม่ควรแพ้เธอนั่งผิดหวังร้องไห้จนตาบวมเอเชียนเกมที่อินชอน2014เธอได้แค่เหรียญทองแดงเป็นอีกครั้งที่ความผิดหวังทำให้เธอเสียหลักหากจะนั่งจมกับความทุกข์และหันหลังให้กับทุกอย่างทุกอย่างก็จบเพียงเท่านี้เครดิตหนังขึ้นคนเดินออกจากโรงหนังไปแล้วแต่นั่นเป็นแค่พาร์ทแรกก่อนเข้าสู่องค์ต่อไปพานิพักนำความเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้ครั้งสูงเป็นไฟแค้นและปฏิญาณว่านับจากนี้จะไม่มีการผ่อนเกมทุกการง้างเท้าต้องจบที่แต้มแต้มต้องขาดจะไม่มีความปราณีจากนี้ไปบนเวทีทุกคนคนศัตรูฆ่าได้ต้องฆ่าพานิพักเดินหน้าไล่ล่าแชมป์แบบรัวๆในช่วงนี้จำนวนเหรียญทองของพานิพักรันต่อเนื่องและบางช่วงพานิพักชนะติดต่อกันถึง26ไฟต์ติดต่อกันในจำนวนนี้รวมถึงแชมป์เวิลด์กรังปรีแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิก2021แต่เส้นทางนี้พานิพักต้องเก็บงำปัญหาอาการบาดเจ็บที่ถาโถมเข้ามาและความกดดันจากระบบการตัดสินที่เปลี่ยนไปซึ่งทำให้เธอพ่ายแพ้3ไฟรวดก่อนจะตั้งตัวเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แต่เธอก็กังวลกับปัญหาร่างกายที่พังลงทุกวันโอลิมปิก2024คือฉากสุดท้ายของบทภาพยนตร์เรื่องนี้พานิพักจบลงด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะเธอก้มดูเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญสุดท้ายในวันเกิดวันที่8สิงหาคมครบ27ปีเครดิตทีมงานขึ้นพร้อมคำขอบคุณต่อครอบครัวโค้ชนักกายภาพนักจิตวิทยาและแฟนกีฬาชาวไทย บ้านป่าคึกคักธรรมนัสนำทีมพ.ป.ช.ร.เบิร์ธเดย์บิ๊กป้อม79ปีย้ำทำพักเข้มแข็งการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 12:54 น.บ้านป่าคึกคักธรรมนัสนำทีมพลังประชารัฐเข้าเบิร์ธเดย์บิ๊กป้อม79ปีเจ้าตัวย้ำสมาชิกสามัคคีผลักดันพักเข้มแข็งเมื่อวันที่8ส.ค.ควาย2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เปิดบ้านที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อให้แกนนำพักพลังประชารัฐเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ79ปีในวันที่11สิงหาคมนี้โดยรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะเลขาธิการพรรคนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคนางสาวตรีนุชเทียนทองรองหัวหน้าพรรคนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคนายอุตมะสาวนายนอประธานกรรมการนโยบายพรรคนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานกรรมการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลประธานยุทธศาสตร์ด้านวิชาการพร้อมส.ส. 39 คนเข้าอวยพรอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นพลเอกประวิตรยิ้มแย้มแจ่มใจทักทายและพูดคุยกับผู้บริหารและส.ส.ทุกคนอย่างเป็นกันเองขณะที่นายสันตินำกล่าวอวยพรให้มีสุขภาพดีแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการพร้อมมอบแจกันดอกไม้และมอบพวงมาลัยดอกมะลิแทนใจของคนพรรคพปชรพลเอกประวิตรกล่าวว่าขอบคุณสมาชิกพรรคทุกคนที่มาอวยพรในวันนี้ปีนี้80ปีแก่มากแล้วพยายามทำพรรคให้ดีมีความเข้มแข็งซึ่งเป็นผลมาจากพวกเราทุกคนที่เข้ามาช่วยกันอยู่ร่วมกันช่วยเหลือพรรคกันต่อไปขอบคุณมากผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนั้นยังมีแกนนำพรรคอื่นเข้าร่วมอวยพรอาทินายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรวมถึงผู้บริหารด้านกีฬาผู้บริหารภาคเอกชนเดินทางเข้าร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่องเปิดเซฟโซนเจฟซาเตอร์สุดยอดพ่องดนักร้องเจ้าของฉายาพระเจ้าเจฟบันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 16:44 นาทีเปิดเซฟโซนเจฟซาเตอร์สุดยอดพ่องดนักร้องเจ้าของฉายาพระเจ้าเจฟเรียนรู้จากความผิดหวังจนมีได้อย่างทุกวันนี้ปฏิบัติการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้พาไปเปิดเซฟโซนสุดลับของนักร้องหนุ่มเจฟซาเตอร์สุดยอดพ่องดนักร้องเจ้าของฉายาพระเจ้าเจฟที่เป็นให้เธอได้ทุกสิ่งสำหรับแฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์งานนี้เจฟยอมเปิดให้พี่โอพี่อาร์ตพี่มดดำพี่วินลี่พี่ป๋อยกขบวนฟูทีมผ่านประตูมิติพ่องดเข้าไปพูดคุยเปิดมุมลับฉบับพิเศษทั้งมุมของการต่อสู้การผ่านเรื่องผิดหวังมาเยอะกว่าจะมาเป็นหนุ่มเจฟในวันนี้ที่แข็งแกร่งและยืนในจุดที่พร้อมหยิบเอาข้อบกพร่องและความผิดหวังในวันที่ต่อสู้กว่าจะผ่านมาได้มาเป็นคู่มือในการเป็นเจฟในทุกๆวันเจอแบบนี้ทำเอา5พิธีกรตีท้ายครัวโดนตกไปตามกันเรียกว่าที่ปลื้มอยู่แล้วตอนนี้ก็คือรักหัวปักหัวปำยิ่งคุยยิ่งเล่ายิ่งมีมุมความอบอุ่นความมองโลกในมุมบวกเติมพลังแบบไม่ฉีดยาแต่มันอิ่มเอมในหัวใจแถมหนุ่มเจฟยังยอมรับว่าความอินโทรเวิร์ตของตัวเองมีมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องคุยคนเดียวเรื่องเงียบคือมุมที่ทำให้มีวันนี้จากนั้นเจฟได้ชวนบอสผู้กำกับหนังวิมานหนามอีกหนึ่งซัพพอร์เตอร์ของตัวเองมาเล่าความสนิทและเปิดผลงานชิ้นล่าสุดที่ร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเอาเป็นว่าแฟนๆของพระเจ้าเจฟต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับอีกหนึ่งผลงานสุดตั้งใจแบบ 1,000% ของหนุ่มคนนี้และพลาดไม่ได้กับการรวมตัวฉบับพิเศษเจฟป่ออาร์ตในเพลงสุดฮิตของหนุ่มเจฟงานนี้ด้อมเจฟต้องใจละลายติดตามชมได้ในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้วันที่11สิงหาคม67เวลา 14:15 กับวาไรตี้ขี้เล่นเป็นกันเองคู่บ้านคู่เมืองทางช่อง3กด33ดูมือถือที่3 plus